นะคะอ่ะ1อันดับแรกผ้ายืดผ้ายืดนะคะผ้ายืดผ้าอะไรก็ได้เป็นพวกเสื้อเก่าๆเสื้อยืดได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะได้ดีเลยค่ะแล้วก็นะคะไหมเส้นใหญ่ไหมเส้นใหญ่อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะอาจารย์ไหมสำหรับโคเชต์อะค่ะไหมทักโคเชต์นะคะไม่ใช่ไหมมีหลายแบบไหมพวกมันมีหลายแบบไงมันจะมีไหมพรมไหมทักโคเชต์อันนี้อาจารย์จะใช้ไหมทักโคเชต์แล้วก็พวกลูกปัดแล้วก็พวกลูกปัดนะคะแล้วก็เข็มค่ะเขาเรียกว่าเข็มอะไรคะอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วเข็มทักโคเชเข็มทักโคเชบอกเขาอะไรเอาเข็มควักค่ะเข็มควักเข็มควักเข็มควักใช่ไหมอาจารย์ก็เรียกเข็มควักได้ป่ะจ้าได้ค่ะก็คือมันมาจากการควักไงนะอาจารย์นำเอาผ้ายืดนะคะมานะคะแล้วก็ดึงให้ยืดหนักกว่าเดิมดึงให้ยืดหนักกว่าเดิมถนัดมากถนัดนะคะแล้วก็นำมาม้วนๆนะคะเอาให้พอดีเราอาจจะวัดจากคอเราก็ได้เนาะอันนี้จะทำมาเป็นอะไรคะสร้อยคอแต่งค่ะสำหรับแต่งคอนี่จะอาจารย์จะทำเป็นสร้อยคอนะคะก็คือนำผ้าชิ้นผ้ายืดๆของเราเนี่ยเสื้อก็ได้เสื้อยืดที่มันยืดแล้วหรือไม่แขนเสื้อไงแขนเสื้อไงที่อยู่ชอบตัดออกเนี่ยนะคะแขนเสื้อหรือพวกที่มันทิ้งๆเอาไว้อะนะคะขอบเสื้อชายเสื้อขอบเสื้อชายเสื้อที่เราหลังจากที่เราทำกระเป๋าแล้วมันมีเศษผ้าเหลือนำมาทำเป็นสร้อยได้นะคะก็ดึงกันนะดึงนะคะพับมันนิดนึงค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้มีลายมันออกมาข้างนอกเนาะนี่แล้วก็ม้วนมันหน่อยปึ๊บนะคะคือพับก่อนนะคะแล้วก็นำมาม้วนๆบิดนะคะเสร็จแล้วก็นะคะอาจจะเย็บซ่อนนะคะเย็บใช่ไหมคะค่ะหรือพี่ยูช่วยอะไรไหมคะอาจารย์ยูอยากจะทำไหมล่ะคะอยากยูรู้เลยนี่ค่ะคันช่วยอายุคันคันเกิดการคันอยากช่วยใช่แต่เดี๋ยวยูจะโชว์นี่ค่ะนวัตกรรมของยูเอามาให้ดูหน่อยสินวัตกรรมเอามาให้มาดูเด้นวัตกรรมการทอนะคะการทอรู้ว่าจะต้องเจออาจารย์ยูยูก็เลยทำนวัตกรรมการทอนะคะด้วยอุปกรณ์หลอดในเซเว่นจริงๆแล้วอะไม่รู้จะเอาหลอดไปทำอะไรอาจารย์นี่ใหญ่ๆนี่ถือว่าทอได้มั้ยได้ค่ะสวยด้วยนี่กลับไปทำอีกอาจารย์จริงแล้วทำไมล่ะคะพี่ยอถ้าเกิดมันยาวๆเนี่ยมันคือผ้าพันคอเลยนะเนี่ยใช่พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ทำต่อไปคือคุณผู้ชมที่บ้านจะได้รู้ไงว่าไอ้หลอดเปล่าๆเนี่ยมันก็ทำได้ใช่มันก็น่ารักง่ายๆดีเอาหลอดมาทอผ้าสนุกนะก็เห็นอาจารย์บอกว่าเด็กๆก็ทำได้ไงคะก็เนี่ยการทอผ้าแบบเด็กๆเขาเรียกว่าพื้นฐานของการทอนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ก็ทำการเย็บก็ได้เย็บนะคะเย็บยึดก่อนซ่อนได้นิดนึงค่ะอาจารย์ปณีตเนี่ยอาจารย์ปณีตมากเราขึ้นของยูเวลามาเย็บทำไงคะบึ้บบึ้บบึ้บเมื่อไรโหดร้ายอาจารย์มืออาชีพอาจารย์คะตอนที่อาจารย์ไปเรียนที่นี่เรียนนี่นานเรียนนานไหมอาจารย์เรียนอยู่ที่นั่น3ปีค่ะทำไมถึงอาจารย์ไปเลือกเรียนทอที่นู่นคะพอดีคิดว่าที่นู่นเขาอะเก่งด้านทอนะค่ะแล้วชอบผ้าของเขาคือผ้าแบบอินเดียมันมีเสน่ห์ตรงไหนคะอาจารย์ผ้าแบบอินเดียค่ะเสน่ห์ของมันอยู่ที่ลวดลายอะค่ะค่ะใช่อย่างผ้าของอินเดียมันจะมีการใส่ดิ้นทองทอเข้าไปในผ้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีการผสมกับลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยจะสวยใช่ก็แปลกตาเขาจะตกแต่งเก่งค่ะก็บอกอาจารย์บอกว่าตอนแรกก็จะทำเอาผ้ากาสีเอามาแต่เสียดายกลัวอะไรคะกลัวอยู่เอากลับบ้านค่ะแค่หยิบมันจะตู้ยังกลัวเลยคือเขาบอกเป็นผ้าที่เขาบอกว่าใส่ลงน้ำแล้วจมน้ำอ่ะหนักหนักหนักด้วยทองหนักด้วยทองคือก็ยอมนะตอนนี้ช่วงนี้ทองแพงด้วยเดี๋ยวนี้ทองแพงตอนถึงก้าวออกมาไงขอร้องแต่ก่อนแม่ซื้อไงไม่ใช่ซื้อเองซื้อเองใครดูนะคะท่านผู้ชมอันพี่ยอมมีผ้ากาสีทอด้วยทองเตรียมปนไม่บอกหรอกอยู่ตรงไหนนี่ปนได้ผ้ากาสีแล้วอย่างผ้าที่มันแพงๆเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะแพงจากอะไรอะคะ
อย่างเห็นบางทีผ้าปูที่นอนเนี่ยค่ะเอาง่ายๆเลยเนื้อผ้าค่ะเนื้อผ้าใช่ไหมเวลาเราจับเราจะรู้เนี่ยเนาะเนื้อผ้าอันไหนดีไม่ดีถ้าผ้าเนื้อดีมันจะลื่นมือไม่สากมือยังเห็นผ้า250เส้นอย่างผ้าที่เขาทอเขาจะได้เป็นเส้นใช่ไหมคะใช่ค่ะผ้าทอ250เส้นผ้าปูที่นอน6ฟุตพี่โอเท่าไหร่รู้ไหมคะเท่าไหร่ก็ประมาณ 7-800 กว่าบาทพอมันเพิ่มเป็น380เส้นปุ๊บมันเริ่มเป็น 2,000 ค่ะพี่โยพอมันขึ้นเป็น400กว่าเส้นปุ๊บมันเกือบหมื่นเลยเพราะว่ามันละเอียดขึ้นผ้าปูที่นอนเลยเกือบหมื่นความละเอียดใช่ค่ะความละเอียดนี่แต่มันเวลาที่มันนอนแล้วมันจะสมูทนะมันจะนุ่มแล้วก็วัสดุที่เขาเอามาคือนำผ้าธรรมดาผ้ายืดๆธรรมดาเนี่ยคืออาจารย์นี่มาไงเพราะฉะนั้นการวางผ้าหรือการอะไรมันเป็นศิลปะหมดเลยไงดึงๆอย่างเงี้ยเห็นไหมออกมาแค่นี้ก็แบบนะอาจารย์เดี๋ยวฝากไปเรียนทุกคนถ้าของยูก็เป็นยาพี่โยก็เรียนแบบพี่โยมั้งไงเป็นแบบเอ็กเพสเอ็กเพสขึ้นอยู่กับสไตล์บุคลิกชีวิตแบบเอ็กเพสคือใจบอกว่าคือถ้าแต่งสีอย่างนี้ใจเขาคงไม่แต่งอ่ะเขาไม่ใส่อ่ะเออบุคลิกของแต่ละคนไม่ใช่วิธีการเหยียบเนี่ยปูเนี่ยแบบเอ็กเพสโอ้ยพี่โยลืมว่าพี่ติ๊ตีฝากมาค่ะจากติ๊ตีฝากมาว่าตอนนี้เรามีแฟนเป็นเพจเป็นแฟนคลับอ่าฮะอนุบาลTTYแฟนคลับอนุบาล CCY แฟนคลับนะคะคุณครูติ๊ตีไปเปิดเพจเอาไว้แล้วนะคะใน Facebook ค่ะใน Facebook นะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะรู้เรียนรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆที่เราได้เคยสอนไปแล้วในรายการนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้ที่นั่นหรือว่าใครยังมีข้อสงสัยนะอาจารย์วันนั้นแบบบางทีไม่เข้าใจในรายการก็เข้าไปถามได้ใครที่เหมือนเราสองคนที่ว่าเรียนเสร็จแล้วก็ลืมเรียนเสร็จแล้วก็ลืมเออเบื่ออย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปที่ Facebook ได้เลยนะคะหรือเข้าไปที่ Facebook ของคัลเลอร์โยก่อนก็ได้แล้วก็เข้าไปดูในส่วนของเพจนะคะหรือว่ายังไงก็เข้าไปทักทายอาจารย์ได้ในเพจจะรออยู่ในนั้นครูติ๊ตีของเรารออยู่นั้นรอตอบอยู่อาจารย์ติ๊ตีใจดีมากยุ่งก็ยุ่งเวลาว่างก็ไม่มีก็ยังสาดตลอดเวลามาตอบคำถามเราก็เขาเห็นพวกเราพวกอนุบาลเด็กโขงไงเห็นนะอาจารย์เขาต้องมีการแบบเทียบสีก่อนศิลปะค่ะถ้ามีชมพูจัดกว่านี้ก็เอาใจคุณโยนิดเห็นไหมอันนี้จัดที่สุดแล้วล่ะในบ้านอ่ะสีนี้แล้วกันเนาะสีเนี่ยสีชอบสีนี้เราดูละมุนรู้สึกเป็นหวานขึ้นมาทันทีหวานที่มันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันเลยแต่จริงๆแล้วถ้าแบบว่าเป็นถักเป็นโคเชอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะดูหวานเองโดยอัตโนมัติอันนี้ตอนนี้อาจารย์ก็คือว่าจะเอาสีที่ไม่เหมือนกันนะคะดูสีที่มันดูแตกต่างกันเอาอะไรคะอาจารย์เข็มนะคะดูสีที่มันดูแตกต่างกันนะคะเอามานะคะแล้วก็เจาะนะคะเจาะไปที่ผ้าเลยอ่ะเอาไอ้เข็มฟักของยูเนี่ยใช่ไหมเข็มควักของยูเนี่ยอันเล็กๆเบอร์เล็กๆนะคะเจาะเข้าไปเลยนะคะแล้วอาจารย์ก็ทำการถันอาจารย์รบกวนให้กล้องดูนิดนึงนะคะก็คือเจาะเข้าไปนะคะแล้วก็พันกับหัวเข็มแล้วก็ดึงออกมาดึงเราต้องใช้เข็มเล็กหน่อยนะช้าๆนะคะช้าๆนิดนึงอาจารย์ช้าๆนิดนึงอาจารย์ที่มือนะคะนะคะคุมกล้องอ่ะเห็นไหมคะนะคะปึ๊บนะคะค่อยๆนะคะนี่นะคะนะคะลูกโซ่ทำเป็นโซ่ใช่ค่ะทำเป็นโซ่ประมาณกี่อันคะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ความห่างทีห่างของช่วงที่เราจะใส่ค่ะนะคะก็คือเย็บอย่างนี้นะคะจนรอบใช่ไหมคะเอาค่ะเอาจนรอบค่ะแล้วเราอาจจะบางช่วงเราก็ให้มันมีช่วงนูนบ้างนะคะช่วงเวลาที่มันรอบเนี่ยเราจะให้มันบิดไปตามผ้าตามลายผ้านะ
าจารย์ถึงต้องบิดผ้าก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่นี่ก็จะเหมือนเป็นลายควายควายไปตามผ้าพันพันไปตามผ้าใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองบางทีเราเห็นแบบบางคนที่เขาทำมาถักทำไมเป็นถึงเป็นเกลียวได้เข้าใจว่าไงเขาถักก่อนแล้วมันมุนทำไม่เป็นไงทำไม่เป็นนี่นะคะแต่มันเป็นกิจกรรมยามว่างได้เป็นงานที่ต้องใช้เวลานี่ทำได้ค่ะเวลานั่งดูละครเนี่ยแล้วจะทำให้ติดละครไปด้วยเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวก็อยู่นี่อ๋อนะคะก็จะทำเป็นพี่ออนก็เป็นนะพี่ออนก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็ติดละครนี่ก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะว่าระหว่างนั่งดูละครก็นั่งทำไปทำไปทำมาตอนนี้น้องออนเขานี่กำลังเตรียมแสดงงานที่ที่อังกฤษอยู่นะคะเดี๋ยวที่หน้าก็จะพาท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะจากศิลปกรมาเหมือนกันนะคะเป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีนึงเป็นอาจารย์ของคุณออนน่ะของน้องออนนะคะนะคะเป็นจะมาสอนในเรื่องของราวเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับนี่เห็นว่าอาจารย์รู้จักใช่ไหมคะอาจารย์แพรนะคะว่าอาจารย์แพรนี่เปรี้ยวมากนะจะมาแล้วอาจารย์แพรเนี่ยได้วิทยานิพนธ์ทำในเรื่องราวเกี่ยวเครื่องประดับสำหรับคนหูหนวกค่ะนี่เลยนะคะจริงๆแล้วนักเรียนที่เข้าเรียนทอตอนนี้เยอะไหมคะอาจารย์เยอะนะคะอันนี้จะเป็นภาควิชาประยุกต์ค่ะก็คืออยู่ในคณะมัธยมศิลปินค่ะใช่ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านไหนบ้างคะอาจารย์ก็พื้นฐานทางด้านวาดนี่แหละค่ะค่ะและต้องมีไอเดียนิดนึงก็คือนำมาประยุกต์ก็คือโดยส่วนรวมเราต้องชอบในเรื่องของศิลปะก่อนอันดับแรกคือเรื่องนี้นะคะสำคัญนะคะพี่โยในเรื่องของการทำงานด้านแฟชั่นเนี่ยบางคนรู้แค่ว่าตัวเองอยากทำงานด้านแฟชั่นแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็แบบบางทีบางคนก็ไปเรียนเป็นดีไซเนอร์แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบเย็บปักถักร้อยเลยแล้วการที่ต้องไปเรียนเป็นดีไซเนอร์เนี่ยมันต้องมีการทำงานด้านนี้ฉะนั้นมันจะทรมานมากสำหรับคนที่ไม่ชอบแล้วต้องไปเรียนเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคนอยากจะเป็นเนี่ยมันก็จะมีแนวทางอื่นอีกก็อย่างสไตลิสต์หรือไม่ก็พวกสื่อข่าวอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าตัวเองชอบยังไงค่ะเพราะจริงๆว่าการทำงานด้านแฟชั่นมันไม่ใช่เป็นแค่ดีไซเนอร์อย่างเดียวไงแต่ถ้าดีไซเนอร์ที่มีความสามารถในการถักการทอกันคงจะแบบสุดยอดเลยนะคะสามารถสร้างสรรค์เองได้ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ไม่ต้องห่วงค่ะ ไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะอาจารย์นะเดี๋ยวอยู่กลับไปนั่งทำต่อค่ะ นะคะก็คืออย่างน้อยๆในการเย็บการปักการถักเนี้ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นงานอดิเรกที่สร้างสรรค์ใช่นะคะมันทำให้เราใจเย็นด้วยนะคะไม่เกี่ยวติดละครนะช่วยฆ่าเวลาได้ช่วยฆ่าเวลาเหมือนอย่างตอนนี้เห็นไหมเนี่ยรายการผู้หญิงคิดเป็นง่ายโปรโมทแล้วนะน้องกระตูนน้องกระตูนตอนนี้นี่ทั้งออฟฟิศแล้วเนี่ยตอนนี้ใส่เหมือนกันหมดแล้วเนี่ยนะพอดีวันนี้มาสายไม่ไงก็รวมสังฆกรรมด้วยคือน้องเขามีทำให้หรอนึกเขามีให้เหรอไม่ไม่แย่งอยู่แล้วก็จะแย่งไงค่ะขอบคุณค่ะแย่งแย่งค่ะก็พูดกันตรงๆเลยว่าจะแย่งไอเดียนะคือมันทำเอานกออกนะไม่เอานกขอบคุณนะไม่จะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าดูช่องเราเนี่ยทำไมไหมคือก็จะได้ความรู้ไงเริ่มมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ฟังเพลงเนี่ยน้องเอกใช่ไหมดูรายการผู้หญิงเนี่ยนะคะของน้องการ์ตูนนะคะก็จะมีเรื่องราวเทคนิคของผู้หญิงที่แบบว่าฉลาดเก่งๆมาใช่คะแล้วถ้าเกิดจะมาดูล้นๆนี่ก็จะดูต่อด้วยรายการของเราอะไรเงี้ยหลังเที่ยงบริหารเหงื่อไปด้วยอะไรเงี้ยทุกวันนี้ยังงงอยู่นี่จัดรายการอะไรเนี่ยนั่งหัวเราะตลอดมีคนถามนะกล่าวว่าจะเป็นเฮฮาหลังบ่ายโมงอยู่แล้วแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะคะอาจารย์นี่ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้เป็นเหมือนเป็นเชือกเป็นเชือกเราอาจจะให้มันตึงบ้างหย่อนบ้างซึ่งตรงบริเวณนี้แหละที่ต่อไปที่ว่าเราจะมีเอาลูกปัดมาร้อยใช่ไหมคะแล้วก็ให้มันเป็นเหมือนกับเป็นตัวห้อยมาในส่วนของประดับของมันอีกทีหนึ่งนะคะมันก็จะบิดไปตามผ้านี่แหละค่ะ
ลายทิพย์ก็อาจารย์นะคะก็จะนั่งทำต่อไปจนถึงอาทิตย์หน้าแล้วออกมาก็จะมาเป็นแบบให้เราได้ดูว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทอรูปเรื่องราวเกี่ยวกับรูปแบบของการทอผ้ารูปแบบของแบบต่างๆนะคะในการทอนะคะคือมาเปิดให้คุณผู้ชมดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถจริงๆแล้วในการทอต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้เองด้วยแต่ว่านะคะทิ้งเอาไว้ให้คุณผู้ชมอยากให้เชิญอาจารย์มาอีกรอบนึงว่าเดี๋ยวเราจะมาวิธีการทอแบบง่ายๆทอมุมง่ายๆเนี่ยทำยังไงนะคะแต่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์สาวมากเลยนะคะที่มาให้เกียรติกับทางรายการของเรานะคะเดี๋ยวกลับไปทำต่อ อาจารย์เดี๋ยวส่งงานที่หน้านะอาจารย์นะค่ะนะคะขอบคุณที่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะจากโฮมโปรค่ะขอบคุณตะแกรงสวยๆจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งขอบคุณน้องยูยูมากเลยนะคะขอบคุณดอกไม้สวยๆจากบางกอกฟลอเรลดีไซน์ค่ะขอบคุณนะคะทีมงานถ้าเกิดเพื่อนที่หน้าร่างของเราทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะขอบคุณเอ็มซีขอบคุณนี่ค่ะน้องการ์ตูนนะคะเป็นครีเอทีฟสาวสวยพอเดี๋ยวนี้ทำหลายอย่างด้วยแซนด์วิชก็อร่อยแถมที่ประดับก็อร่อยทำหลายอย่างเลยเกินที่ประดับก็อร่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทำงานขอบคุณคุณผู้ชมค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะในวันของศิลปะนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับอาจารย์บัญชานะคะศิลปราชอาจารย์จะมาสอนเทคนิคการวาดสีน้ำเรียกว่าคนนี้นี่เป็นพระเอกของวงการสีน้ำเลยค่ะแต่จะเป็นยังไงต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้คุณต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ